การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากจัดกิจกรรม Visiting Business Connection ตามโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมศพเมยโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากจัดกิจกรรม วิ i ิตติ b ง s ิ n ิเนตคอนเนคชันตามโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดโดยมีผู้ประกอบการจากเมียนมาและไทยเข้าร่วมการประชุมกว่า100คนจากที่มีการประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อเภอแม่สอดอเภอแม่ระมาดอ,อพบพระ14ตำบลโดยพื้นที่อำเภอแม่สอด เหมาะสำหรับการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและนิคมอุตสาหกรรมอําเภอแม่ระมาดเหมาะสำหรับการเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอําเภอพบพระเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยได้เชิญผู้ประกอบการเมียนมาและผู้ประกอบการจากจังหวัดอื่นมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย